ความสัมพันธ์อีกอย่างนึงที่คุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาแล้วก็อยากรู้เองไก่เอ้ยวิตามินเอ้ยอาหารฟาสต์ฟู้ดเอ้ยนมเอ้ยสรรพสิ่งใดๆที่เราให้ลูกกินมีผลไหมคะก็คือไก่เป็นคำถามยอดฮิตนะคะใช่ก็คือถามว่าไก่ถ้าในอายุปัจจุบันเนี่ยเราก็ไก่ถ้าเรารู้ว่าที่มาจากไหนมักจะไม่ได้มีฮอร์โมนปนเปื้อนแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเราเชื่อว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรมีฮอร์โมนปนเปื้อนแสดงว่ามันมีผลถ้ามันมีฮอร์โมนปนเปื้อนแต่ในยุคปัจจุบันเชื่อว่าทุกโรงงานเขาก็น่าจะมีการควบคุมใช่แต่ว่าการกินไก่เป็นไก่ทอดใช่หรือว่ากินฟาสต์ฟู้ดอันนี้มันก็คืออย่างที่เคยคุยกับพี่ดอยไปแล้วเนาะในเรื่องก่อนหน้านี้ใช่อันนี้มันก็คือจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคอ้วนได้ก็ตอบชัดว่ามันมีผลใช่แต่มันมีผลทำให้น้องอ้วนใช่แล้วก็ส่งผลกระทบทำให้เขามีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้มีโอกาสเป็นได้อ๋อมันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะ